ู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะในช่วงเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ชมในส่วนของวิทยาในช่วงของเทวาพิเศษไปแล้วโอ้เดี๋ยวเนี่ยจะมีเทวาแล้วนะก็ต้องมีพุทธาพิเศษอยู่ด้วยใช่ค่ะในช่วงนี้เราจะมีภาพบรรยากาศของพิธีพุทธาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่อยากชมจังเลยค่ะไปชมพร้อมกันเลยไหมคะครับนะฮะไปเลยค่ะนั่นก็คือการเททองหล่อองค์พระปฐมนะค่ะพระพุทธองค์ปฐมนะครับสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก80นิ้วค่ะใหญ่มากเป็นองค์ใหญ่มากนะครับแล้วโอ้โหคนมา 3-4 พันคนนะครับสีผ้าทองนำพานี่ก็ถือว่าเวลาไหว้ครูได้ก็จะเห็นสีผ้าทองนำพามาร่วมพิธีกรรมบวชชานะครับสิบปีทุกเหมือนกันนะครับตามไปนะฮะตามไปบรรเลงเต็งเต็งที่นี่เลยครับที่วัดสมานมิตรนะครับนี่ก็คือชุดลำของนักดนตรีระบำศรีวิชัยค่ะเป็นการลำถวายพิธีบวงสรวงแล้วพิธีเททองหล่อพระด้วยในบาราเดียวกันคือในช่วงบ่ายช่วงเช้าเราชมอะไรเมื่อสักครู่นี้ใช่เมื่อเช้าเราชมไปแล้วอันนี้เป็นในพิธีในส่วนของช่วงบ่ายครับลำถวายมือนะฮะขอพรให้เทพมาปกปักรักษาเราก็จะเห็นนะฮะที่หล่อเนี่ยก็คือทองเหลืองนะครับแล้วก็หล่อองค์นะครับในส่วนต่างๆของสมเด็จองค์ปฐมนั่นเองหน้าตัก80นิ้วนะฮะโดยมีนะพระเกจิอาจารย์คณาจารย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะครับหลายรูปเหมือนกันนะครับเยอะมากเลยผมก็เป็นหนึ่งนะฮะในเจ้าพิธีนั้นที่อธิษฐานจิตนะทางเทวานะครับมาอาจารย์จิตน้อมบูชาสักการะเทพเทวาให้มาการหล่อหลอมสมเด็จอาจารย์หัตถามาแล้วครับนะฮะค่ะคือมีพระเกจิอาจารย์ทั้งหมดนะฮะ5รูปวันนั้นผมก็จะเป็นได้ลูกปูพกไหมครับนะฮะครับเดี๋ยวให้น้องช่วยอ่านพระอาจารย์ครับมีหลวงปู่พกค่ะพระครูวิมลนะคะนี่ก็มีพระเกจิชื่อดังเจ้าคณะจังหวัดหลายท่านด้วยกันค่ะมายุทธนะครับนะฮะครับพระปริยัติโมลีนะครับนะฮะประธานไตรทรงนะครับก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะระยองครับอะไรหลายท่านเลยค่ะแขกผู้มีเกียรติเยอะมากเลยนะคะที่มาร่วมบุญกับอาจารย์ครับคือที่วัดเนี่ยนะฮะก็คือมีการสร้างโบสถ์แล้วพระประธานตรงนี้นะฮะเป็นพระประจำอุโบสถนะฮะหลังใหม่เลยครับที่ชาวประเจตนะฮะได้ทำขึ้นนี่ก็คือประธานนะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมหล่อพระนะครับแล้วก็ท่านภูมิกับนะครับในพื้นที่นะฮะในจังหวัดระยองนะครับหลากหลายนะฮะข้าราชการนะพ่อค้าประชาชนนะครับคนในเรือนต่างๆนะครับมาร่วมบุญสร้างกุศลกันโดยแต่ละท่านเนี่ยก็มาด้วยแรงศรัทธานะครับมาร่วมบุญเพื่อสร้างอุโบสถให้กับวัดสมานมิตรนั่นเองนะครับแต่การครั้งนี้เนี่ยแต่การหล่อหลอมพระครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเพื่อประโยชน์ต่อยอดนะครับเพื่อดูแลผู้ศาสนานั่นเองเราทุกคนก็มีหน้าที่นะครับในการปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็จะได้สร้างถาวรวัตถุนี้นะครับศาสนสถานนี้นะครับเพื่อการต่อยอดผู้ศาสนาแล้วก็มีเทียนนะฮะเทียนนี้ก็ถือว่าเป็นเทียนคือเป็นเทียนที่จุดเพื่อให้ความสว่างสวยกับชีวิตแต่ละท่านก็มีเจ้าภาพแต่ละท่านแต่ละคนนะฮะมาร่วมบุญนะครับถวายเทียนนะครับเปิดก็ว่าเทียนชัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนความสว่างสวยในพระพุทธศาสนาต่อยอดกันขึ้นมาประชาชนเยอะแยะเลยครับเยอะมากเลยค่ะหลากหลายคนก็ไปรายการมาขอลายเซ็นนั้นตั้งแต่เช้าเลยนะฮะแล้วมารับนะฮะผ้ายันอัคระนะฮะผ้ายันท้าวเวสสุวรรณผ้ายันพระศรีวลีนะครับที่เห็นกันโอ้โหเยอะเมื่อช่วงเช้าครับอาจารย์ประกอบพิธีเสร็จเรียกได้ว่าแฟนรายการนี่เยอะมากเตรียมประกาศประกาศเลยนะครับขออาจารย์เลยใช่ไหมผมก็เตรียมให้แล้วแล้วก็แฟนรายการก็มารับกันที่งานเลยนะฮะนี่ก็คือกำลังหล่อหลอมนะครับทองรูปพรรณเนี่ยฮะทองคำแท้ๆก็มีนะแล้วก็แผ่นดวงโภคทรัพย์หลังจากนั้นก็จะมีการหล่อเทไปในส่วนที่เป็นส่วนที่เสียก่อนนะทองคำเนี่ยส่วนที่ประเกตนะฮะค่ะเขียนท่านอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่องค์นะฮะท่านล่างพระเถรานุเถระก็สวดชยันโตนะครับค่ะพระเกจิอาจารย์นะฮะพระคณาจารย์ทั้งหลายก็กำลังนะฮะอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกนะครับมีวัตถุมงคลด้วยนะฮะมีสมเด็จองค์ปฐมนะครับให้ทำพิธีที่ผมก็อธิษฐานจิตด้วยกสิณไฟเตโชธาตุนะครับค่ะคนเยอะจริงๆนะคะใช่เยอะฮะ 3-4 พันคนเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยครับด้านหลังก็ท่านเห็นนั่นก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับค่ะที่ผมก็มีส่วนในการประสานเนี่ยไป
มอบไปสถิตฐานไว้นะครับที่อ๋อมอบไว้ที่วัดนั้นเลยใช่ไหมคะคือเจ้าคุณศรีนะครับนะท่านก็เป็นจากวัดอรุณนะครับท่านก็ได้มอบครั้งก่อนด้วยนะนี่คือหลวงปู่หกหลวงปู่หกค่ะมาจากท่านเดินทางไกลมาจากชลบุรีเลยค่ะชลบุรีนะแล้วน่าลืมใส่นะครับเรามีโอกาสได้เจอกราบขอพรท่านแล้วก็เป็นมงคลกับชีวิตเรานะครับก็พระเถรานุเถระที่เห็นทางรูปนี้นะก็คือเจ้าวาดวัดวังหินเขาจะเอมนะแล้วก็คณะผู้ใหญ่นะศรัทธาญาติโยมที่มาทั้งเป็นท่านประธานในพิธีด้วยนะครับนี่หลวงพ่อสินนะครับจากวัดละหันใหญ่นะครับจังหวัดระยองครับคือเราจะเห็นนะฮะผู้สาธุชนที่เข้ามานะร่วมบุญสร้างกุศลนะครับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญบารมีของพวกเราที่มีโอกาสได้มาต่อยอดมารวมบุญใหญ่กันสิ่งตรงนี้ก็คือถือว่านะมงคลตั้งแต่นะปลายปีนะฮะข้ามปีแล้วก็ตลอดกาลเรียกว่าการสร้างพระประธานเนี่ยก็ว่าตัดอบายภูมินะฮะถ้ากรรมไม่ใหญ่มากนะฮะค่ะไม่ใช่เป็นมาตาปิตุฆาตก็คือไม่ฆ่าพ่อแม่บิดามารดาผู้มีพระคุณนะก็ถือว่ากรรมเก่าก็นะทุเลาเบาบางได้ลงบ้างนะฮะแต่ว่าก็เชื่อว่าหนีผลกรรมไม่พ้นหรอกนะแต่ว่าถ้าท่านใดที่มีดวงตาที่เห็นธรรมแล้วก็จะทําให้นะฮะมีโอกาสได้ขึ้นสู่ชั้นพรหมนะท่านเทวโลกนะฮะแล้วก็สามารถเกิดในตระกูลในชั้นสูงได้นะฮะเป็นเศรษฐีข้าบดีในอนาคตการครับคือถ้าสั่งสมมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เจอกับพระพุทธศาสนานะฮะในอนาคตการด้วยค่ะพบกับพระพุทธเจ้านะครับต่อไปในพิธีนี้ก็มีพระเกจิอาจารย์4ท่านด้วยกันค่ะครับหลวงปู่หกนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะหลวงพ่อเจียงนะคะจังหวัดระยองค่ะหลวงปู่สินจังหวัดระยองเช่นกันค่ะหลวงพ่อแจ่มนะคะก็มาจากจังหวัดระยองค่ะถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้ง4ท่านเลยนะคะที่มาใช่ค่ะถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ร่วมกันนะคะในการสร้างพระหน้าตัก80นิ้ว80นิ้วครับแล้วก็จะประดิษฐานไว้ในอุโบสถแล้วก็นี่ฮะญาติโยมไปรายการเยอะแยะเลยตั้งแต่เช้าก็ยังไม่ถอยตัวไปเยอะมากจริงๆนะครับมาด้วยใจค่ะเราใจเทียนกับศีลไฟนะครับการอธิษฐานจิตนะฮะพอออกจากกรรมฐานเจริญสมาธิแล้วนะฮะก็มีผู้ชมทั้งบ้านแปลงงานทุกคนเข้ามาด้วยแรงศรัทธาค่ะก็คือทั้งเป็นเจ้าวิธีนะฮะเป็นประธานมูลนิธินะแล้วก็ทำหน้าที่พิธีกรนั่งตรงนี้นะฮะ one stop three stop service four stop service ทุกอย่างค่ะ รวมอยู่ในอาจารย์รวมทีเดียว รวมกันเลยนะฮะครับค่ะอาจารย์ขาตอบ SMS กันต่อดีไหมคะมาเลยฮะครับมาเลยค่ะเรื่องราวของ SMS ต่อเลยนะครับค่ะคุณสุภกิจนะคะทะเบียนรถ3608ค่ะ3608การเงินรอบปีนี้คล่องตัวแล้วนะครับหลังจากที่เจอได้นะฮะในเรื่องของการเป็นอุปสรรคปัญหาแต่ว่าความรักสิครับยังอยู่ในช่วงจังหวะพักฟื้นนะแล้วก็ต่อยอดต่อได้เลยนะครับอย่าชะลอตัวความรักไปเลยฮะนะฮะทุ่มกายถ่ายจิตไปแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรักตัวเองเยอะๆสุภกิจนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณดำรงค่ะการงานการเงินหนี้สินโชคลาภสุขภาพยาวเลยค่ะถามยาวแต่ว่าตอบก่อนนะฮะหลักๆนะฮะมาร์กไว้เลยนะฮะแล้วก็การดอกจันแล้วหนี้สินมาแน่ๆนะถ้าดำรงนะฮะยังดำรงไว้เรื่องการเงินที่ค่อนข้างไม่ค่อยคล่องตัวมาแน่ๆสภาวะหนี้สินแล้วเป็นหนี้นะฮะจุดเก่าของเดิมที่ยังต่อยอดได้ในจุดหนึ่งแต่จะมีนิดนึงเนี่ยที่กำลังจะนะเข้าสู่นะกระบวนการที่สร้างความสำเร็จกับตัวเองก็คือเรื่องโชคลาภเด่นชัดก็คือหนี้สินกับโชคลาภนะทุกขหนี้เคยเห็นไหมฮะทุกขนี่ทุกขลาภไปแล้วนะฮะมีทุกก่อนนะมีนี่ก่อนนะสุดท้ายแล้วโชคลาภก็มาเพราะว่าด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็ดวงมันเริ่มเฮงขึ้นนะครับบ้านเลขที่655ให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่ภูมิเทวานะครับมั่นๆถือให้มั่นแล้วก็พยายามนะถ้ามีโอกาสบ้านนี้บ้านเรือนนี้นะครับให้ทำบุญนะโดยเฉพาะใกล้ๆสงกรานต์ตรุษสงกรานต์เนี่ยให้นิมนต์พระมาฉันเพลที่บ้านแล้วก็แผ่กุศลจิตให้กับพระภูมิเทวาเจ้าที่ทางบ้างยิ่งดีเลยครับคุณดำรงครับค่ะเลขบาทค่ะ452ค่ะอาจารย์452นะครับรอคอยความสมหวังกำลังจะมาแล้วก็รอคอยได้ความสำเร็จครับ4เป็นตัวส่งเสริมเติมๆเรื่องทรัพย์แต่ว่า52เนี่ยเขาบอกว่าบทบังเรื่องทรัพย์นะฮะทำอะไรก็อุปสรรคเจอบ่อยๆแต่เลข2ตัวเองอาจจะต้องพึ่งลำแข้งแรงกายจากมิตรภาพและเพื่อนเอามาเกื้อกูลตัวเองนะครับนะแล้วก็จะผ่านพ้นได้ดีดำรงครับค่ะต่อเลยค่ะ
คุณสุรินทร์ค่ะเลขท้ายบัตร187ค่ะแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยค่ะอาจารย์เลขท้ายแบบ187นะครับนั่นคือคุณจะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่ๆนะฮะเข้ามาในรอบปีนี้นะเด่นชัดที่สุดก็คือช่วงประมาณต้นตุลา 1-3 ตุลานะช่วงหน้านะครับก็คือช่วงประมาณปลายปีคุณสุรินทร์ครับจะเด่นชัดเรื่องงานแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ยังไม่เห็นดีด้วยอย่างไรก็ตามนะฮะไอ้การที่คุณชะลอตัวสักนิดนึงกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่ตามอำเภอเมืองนะครับคงจะต้องระวังนิดนึงอำเภอใจอ๋ออำเภอใจนะครับบางทีต้องคอยบอกเกือบไม่ทันแล้วอาจารย์เห็นเขาบางทีไปเดินตามเมืองตามตำบลเนี่ยก็เลยคิดถึงอำเภอเมืองนะครับต่อเลยค่ะมาที่คุณราชวัฒน์ค่ะระยองเมื่อไหร่จะขายที่ได้คะเรามีที่ที่ระยองอ๋อที่ที่ระยองนะฮะเมื่อไหร่จะขายที่ได้นะจากชื่อคุณนะครับยังไม่ได้เลยนะฮะกลางปีผ่านพ้นถึงจะได้นะครับแล้วถ้าได้ตอนนี้ก็ราคาน่าเสมอเหมือนไม่ค่อยได้กำไรอาจจะไม่พึงพอใจใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็รอจังหวะนะแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดและก็รอดตัวครับค่ะต่อเลยค่ะคุณคมสันค่ะเลขบัตร565ค่ะบูชาก่อนนะครับอยากให้คุณบูชาพระพุทธชินราชด้วยนะครับนะฮะขอลายเซ็นด้วยได้ครับเลขบัตร565นะฮะนี่สินพระรุงสุขภาพค่ะพระรังนะขอให้มีสตางค์เยอะๆแล้วกันเพราะว่าพอจะผ่านตะละก้าวนะฮะพอย่างตะละทีเนี่ยก็กุมภานะเริ่มต้นเลยนะครับมกราเดือนนี้ไม่เท่าไหร่พอกุมภาเนี่ยนัดหมายไว้อะไรก็ตามนะครับเหมือนจะมีคนตามนะตามมาให้นะฮะให้มีโอกาสได้ร่วมได้รวมมาเป็นก้อนเป็นกรรมสักทีเถอะมีงั้นเหนื่อยๆนะกุมภานะครับเรื่องนี้คมสันครับลายเซ็นครับลายเซ็นคุณคมสันค่ะครับเอาละรับไปเลยนะครับชมรายการแล้วอย่าลืมนะฮะนั่งชมเพลินนะฮะไม่ส่งเอสมาอาจจะไม่เป็นผู้โชคดีแต่ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีจริงนะครับรับพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะครับมอบให้ผู้ชมทั้งบ้านแฟนรายการทุกคนหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ค่ะหนึ่งดีที่สุดหนึ่งที่สุดเขาเรียกเป็นเอกเป็นเอกกับโชคลาภค่ะเอกลาภท้ายรายการเราจะประกาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในช่วงนี้ SMS ต่อเลยค่ะใครอย่านั่งเพลินรีบส่งมานะคะส่งครับน้องตีส่งไปยังเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูจะเขาไม่ให้สิทธิ์พิธีกรนะครับชวนผู้ชมนั่นแหละชวนผู้ชมให้มอบรางวัลเป็นของขวัญแก่คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่คุณสิริพรค่ะครับผมครับป้ายทะเบียน987ค่ะ987นะครับโภคทรัพย์เกิดขึ้นเพราะคำพูดเจรจาคำพูดดีนะแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่บริหารจัดการระบบเก่งเลข8แต่ว่า7เนี่ยนะฮะ7เป็นตัวดับเรื่องความรักความรักอาจจะต้องปีกวิเวกห่างตัวแต่สุดท้ายแล้วก็นะสามารถที่จะจำมันก็เรียกสามารถที่จะพยุงในกระรุ่งเรืองกับเรื่องความรักแต่ว่าเป็นช่วงก็ว่าเป็นช่วงที่กำลังหักเหนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายผ่านได้การงานนี่ดีครับการงานเหมือนกับทำงานหามรุ่งหามค่ำนะฮะไม่ค่อยคุ้มค่าเม็ดเงินเดือนเท่าที่ควรฉะนั้นสิริพรก็รับลายเซ็นนี้ไปเลยนะครับค่ะจะได้ไม่ต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าได้ลายเซ็นนี้เลิกทำงานเธออยู่กับบ้านรอลายเซ็นไม่ใช่ต้องทำนะฮะทำอย่างมีสติทำอย่างสัมมาอาชีโวนะฮะครับค่ะนะครับต่อเลยค่ะคุณสุดใจค่ะนามสกุลวันพุธโอ้วันพุธพร้อมนะไม่ใช่การเกิดวันพุธอ๋อเกิดวันพุธแล้วสุดใจวันพุธมาดูกันสุดใจวันพุธค่ะ19กรกฎาคมนะคะถามสุขภาพการงานการเงินโชคลาภด้วยค่ะก็ป่วยเจ็บหลังจากเดือนเกิดประมาณ2เดือนนะครับกรกฎาคมไม่เท่าไหร่สิงหากันยาประมาณกรกฎาคมสิงหาขอไปสิงหากันยาเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเรื่องสุขภาพประมาณนิดหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้ตรวจเช็คกันแต่ต้นปีเลยนะฮะแล้วระบบเก่าของเดิมที่เคยป่วยเคยเจ็บอยู่กำลังจะย้อนสอนเข้ามาให้คุณปวดหัวเล็กๆนะครับการงานลื่นไหลด้วยครับปัญหาเก่าของเดิมทุกเราเบาบางโชคลาภมาแล้วครับนะฮะเพราะนั้นถ้าจะเสี่ยงก็เสี่ยงช่วงนี้นะครับเดือน2เดือนนี้แต่ถ้าเลยไปนั้นเสียใจไม่ค่อยได้เสี่ยงไม่ใช่ว่าเสี่ยงตัวเลขนะฮะเสี่ยงเรื่องของการลงทุนเสี่ยงเรื่องของการที่แพ็คทีมจับมือคนอื่นมาร่วมงานด้วยนะฮะโชคใหญ่โชคใหญ่นะรอคอยอยู่นะครับสุดใจครับลายเซ็นสุดใจขอลายเซ็นด้วยค่ะก็ต้นปีนะฮะอยากให้คุณสุดใจใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเวลาไปเซ็นบัตรเครดิตนะครับหรือแม้แต่สถาบันการเงินก็ใช้ตรงนี้มอบไว้ชนิดนึงครับนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณสากิจค่ะครับหน้าที่การงานโชคลาภค่ะการงานคุณก็บอกว่าสภาวะความเป็นผู้นำอาจจะทำให้ผู้ตามล้มเหลวนะฮะนะความแข่งขันเกินไปก็ไม่ค่อยดีนักนะระยะหลังๆความแข่งขันนะความมึนเถิงมีนะฮะแต่ว่าทิฏฐิเก่าของเดิมคุณก็สามารถที่จะพยุงนะฐานะการงานไปได้ดียกเว้นเรื่องโชคลาภนะฮะแถวลงแถวลงเรื่อยๆนะครับถ้าเสี่ยงช่วงนี้มิคู่ควรอย่างยิ่งนะครับสากิจอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมครับผมจะมอบลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตมอบให้คุณสากิจนะครับท่านใดที่ติดตามรับชมรายการอยู่อย่าชมเพลินเห็นลายเซ็นท่านอื่นแล้วเอ๊ะนะฮะเรามีโอกาสที่จะนะได้เป็นผู้โชคดีไหม
ส่งเข้ามานะครับพระพุทธหารจอมราชันเนี่ยสร้างตั้งแต่นะ14กุมภาพันธ์เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้บูชากันมาให้กลายเป็นหินนาฏความแก่งกล้านะครับนะแก้คุณสายมนต์ดำสิ่งที่ไม่ดีนะอัปปีจะไม่ข้องเกี่ยวก็หายไปแต่สิ่งที่สำคัญก็คือกราบไหว้แล้วขอพรนะฮะให้พระองค์ท่านนะฮะมาปกปักรักษาอภิบาลทำกิจการหน้าที่การงานการค้าการเงินเสริมเรื่องของชีวิตครอบครัวให้ดีเพราะว่ามีปฏิหารรักปฏิหารชีวิตครับค่ะครับโอเคไหมน้องตีโอเคมั้ยหนูอยากได้เองเลยค่ะจันค่ะแต่เขาห้ามพิธีกรร่วมเนี่ยค่ะร่วมพิธีกรอ่ะต่อเลยดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณนิชานะคะงานจะดีไหมคะหนี้สินจะเบาบางลงหรือเปล่าจะซื้อรถได้ไหมด้วยค่ะนิชารอขยับกุมภาแล้วก็ดีแล้วเนี่ยฮะเพราะกุมภาเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะตัวเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันไอ้จังหวะจะโคนมันเกิดมันก็จะทุเลาแล้วแหละแต่ว่าอีกนิดนึงนะฮะปี2ปีเนี่ยนะฮะในเรื่องของรถราเนี่ยต้องระวังอย่างยิ่งนะฮะถ้าเข้ามาณตอนนี้นะฮะระยะประมาณเมษาพฤษภาอย่าพึ่งนะฮะปี3ไปอาจจะทำให้เงินก้อนเงินดาวเงินกำนะฮะเงินกำเงินก้อนเนี่ยฮะเอาไปซื้อเอาไปจัดการไปลงทุนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะแบกช่วงประมาณเดือนกันยาไปปลายเลย20กันยาลงมาเนี่ยนะครับเหนื่อยเจ็บนะเรื่องทรัพย์นะฮะนิชาใจเย็นนะครับค่ะต่อเลยค่ะมาที่คุณแม่ยานางถามว่าแม่ยานางรถค่ะเอาถามแม่ยานางรถค่ะครับเอาชื่อเขาอยู่นี่เองออนศรีรักนะครับนะฮะคุณออนศรีรักแม่นางรถ9193ค่ะ9193ถ้าเป็นเลขที่ใช้เรื่องของโชคลาภเรื่องการเงินมีทั้ง1กับ3เพราะลัคกี้นัมเบอร์ของคุณนะฮะคุณออนเนี่ยนะฮะจะเป็น1กับ3ใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรผมอยากให้แนะนำใช้นะครับแล้วก็พยายามนะยั้งวางจิตนิดนึงนะฮะมันจะมีจุดสต็อปกับชีวิตนะในระยะเวลาสั้นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามีเหตุจากบุคคลที่คิดว่าจะใช่จะใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่ดีนะครับจะมาช่วยมาส่งเสริมเนี่ยนะฮะต้องระวังนะครับระวังมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการลงทุนนะฮะการลงทุนตัวนี้มีความเสี่ยงนะครับคุณจะต้องปล่อยมือให้จนถึงช่วงประมาณนะฟังดีนะฮะมีช่วงประมาณที่จะดีก็คือประมาณกลางๆเมษาไปแล้วนะครับนะจะดีแล้วก็พอสุภาพิจารณาครับเตรียมอะไรบางอย่างบางสิ่งที่กับตัวเองบ้างนะฮะการให้กำลังอกนะเสริมกำลังใจให้คนอื่นนะนะเราให้มาเยอะแล้วแต่ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะวันนี้ตอบไปเยอะมากเลยครับทีมงานจัดหนักดูแลเต็มเลยใช่ค่ะทีมงานจัดให้อาจารย์เลยค่ะเหนื่อยไหมต้องตีตอบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับไม่เหนื่อยเลยอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับท่านผู้ชมส่งเข้ามาเนี้ยก็ถือว่าให้กำลังใจพวกเราด้วยนะใช่ค่ะโอกาสต่อลมหายใจเพราะ SMS ท่านเพราะอยากจะให้ลุ้นนะฮะอาจจะเป็นท่านนี้หรือกำลังส่งมาก็ได้นะฮะลุ้นพระพุทธหารจอมราชันกันใช่ค่ะเนื้อไม้ไกลเป็นหินนะคะผู้โชคดี1ท่านเท่านั้นครับดูทะเบียนรถนะฮะดูทะเบียนรถค่ะ1452ค่ะจากใครฮะครับวันนี้คุณสุพันธิกาค่ะสุพันธิกานะครับการงานจะดีไหมสุขภาพเอ๊ก็ถามเรื่องสุขภาพเรื่องการงานถามหมดทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องการงานสุขภาพบูชาอะไรดีนี่เดี๋ยวก่อนการงานของคุณเป็นรอยหัวเลี้ยวหัวต่อกับการเปลี่ยนแปลงบ้างนะฮะอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเหตุการณ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันจะมากระชั้นชิดนะฮะแต่ว่าสุขภาพดีขึ้นนะครับดีฮะดีสภาวะที่ป่วยเจ็บอยู่นะฮะมันกำลังจะคืบคลานในทิศทางที่ดียกเว้นรถลา1452นะครับใช้ก็ต้องระวังเปิดประตูนะปิดประตูหรือแม้แต่เดินหน้าขูดขีดต้นไม้ต้นไร่นะครับก็ต้องระวังโดยพิเศษด้านหน้าครับเกี่ยวชนมีครับค่ะบูชาอะไรดีในรถลาในรถลาคุณให้บูชาหลวงปู่ทวดนะครับรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้แล้วตั้งวันไหนดีให้ตั้งวันเสาร์นะครับให้เอารูปหล่อองค์เหมือนก็ได้ไว้ในรถนะครับในวันเสาร์จะเป็นพวกทรัพย์จะเป็นการเงินที่ดีกับคุณสุพันธิกาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรุจิพงษ์นะคะถามว่าไงครับบัตร607ค่ะเอาไม่อ่านว่าสิทธิ์มีครูด้วยล่ะสิทธิ์มีครูด้วยค่ะแสดงว่าชมรายการเราประจำประจำนะฮะใช่ค่ะอยู่จังหวัดอะไรยังไม่ทราบอ๋อชลบุรีชลบุรีค่ะชลบุรีนี่แฟนรายการเยอะมากนะครับปวดขาปวดหลังปวดเอวไหล่ด้านขวาแกยังไงดีคะไปนวดครับหายรุจิพงษ์เนี่ยในการทำอะไรเนี่ยรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนอริบทได้ไวพอเปลี่ยนไวปุ๊บเนี่ยอย่ายกหนักคุณก็ยกคนเดียวความแก่งกล้าบางครั้งก็ต้องดูนะฮะไม่ใช่ก็ดูอายุดูวัยแล้วครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูจังหวะจากคนที่การยกด้วยนะฮะสภาวะการเปิดเจ็บเนี้ยหายไม่หายแต่ถ้าลืมก็หายได้เหมือนกันแนะนำรุจิพงษ์นะครับนั่งกรรมฐานสมาธินะฮะคือการเดินท่าทั้ง4นะครับอยากทราบว่าเป็นยังไงก็ตามนะชมใน YouTube ก็ได้นะย้อนหลังไปนะกับครอบครัว Miracle Channel หรือนะฮะคุณรุจิพงษ์เนี่ยส่งชื่อที่อยู่แล้วเดี๋ยวผมส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้นะครับคุณรุจิพงษ์ครับค่ะครับ
ท่านต่อไปเลยค่ะวันนี้ทีมงานจัดหนักดูแลเต็มจริงๆใช่ค่ะทีมงานต้องยอมรับนะปีใหม่มานี่นะฮะกระแสเอสเอ็มเอสเนี่ยเยอะมากใช่ค่ะคุณเกษรีนะคะการงานการเงินมีร้านกาแฟค่ะแต่ให้คนเช่าต่อค่ะอาจารย์แล้วเช่าต่อค่ะเช่าต่อแล้วไม่ทำแล้วตัวเองไม่ทำเลยครับเอาแต่จะหางานบางทีมันอาจจะขายดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้คือคำถามแต่ถามว่าเกษรีถ้าทำต่อไม่ได้จะแปลกเพราะเปลี่ยนแพ็คทีมมือคนอื่นแล้วเนี่ยนะตัวตีต่อปุ๊บเนี่ยแพ็คไปแล้วสุดท้ายแล้วเขาขายดีครับนะฮะแล้วก็เอาตัวรอดด้วยถ้าคุณทำต่อเราก็ดูนะเก็บค่าเช่าอย่างเดียวนะฮะค่าเช่าค่าเซ้งนะครับแล้วไปทำนี่นะฮะถ้ามีโอกาสนะเกษรีนะครับให้นะปศุสัตว์ก็อย่าไปเลี้ยงเลยนะครับบาปกรรมนะครับคือทำอะไรเนี่ยคุณนะพอจะไปจับสักก้อนนึงสักชิ้นนึงเนี่ยสุดท้ายเพื่อนไปได้ดีแต่ตัวเองก็ยังแป๊กอยู่ยังนิ่งอยู่ช่วงนี้นิ่งๆไปก่อนเก็บค่าเช่าไปก่อนนะครับทำอะไรก็เช่านะครับซื้อหอพักนะครับหรือถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ซื้ออพาร์ตเมนต์เดี๋ยวนี้ก็ทำห้องพักใช่ไหมฮะใช่ค่ะเก็บสตางค์ยังก่อนถ้าลงเองนะเหนื่อยครับช่วงนี้อย่าพึ่งนะครับรอรอบปีหน้าเรื่องอาหารการกินนะครับขอไลเซ็นด้วยค่ะได้เลยมอบให้คุณเกษรีนะคะเกษรีครับนี่ค่ะไลเซ็นเส้นสายประกาชีวิตนะครับต่อเลยค่ะมาที่คุณปัทมาวดีค่ะนะครับบ้านเลขที่721/93ค่ะ721/93นะครับแนะนำเลยว่าณรอบปีนี้นะครับถ้าจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะครับนะก็คงจะต้องระวังเรื่องทรัพย์แปรสภาพทรัพย์ไม่ค่อยไวแล้วมานี่มาเป็นกอบเป็นกำเลยนี่นะฮะมีจริงนะฮะต้นปีก็ยังไม่คลายนะฮะปลายกลางปีที่จะมาอีกแล้วคุณเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วนะฮะพยายามนะครับคือเก็บนิ่งเก็บเฉยแล้วคือเก็บนิ่งเก็บเฉยเก็บไงคือมีแล้วอย่าเพิ่งไปลงทุนแต่ว่ารอจังหวะอีกนิดนึงหลังจากเดือนนี้นะฮะหนึ่งเดือนนะฮะกุมภาไม่เท่าไหร่พอมีนาเนี่ยเป็นช่วงสะสมของเก่าบุญเดิมเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับที่เติมเต็มของเก่าเนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคล่องตัวขึ้นเจรจาอะไรกันค้าอะไรลื่นไหลตอนนี้เองเนี่ยถ้าเชื่อไหมครับว่าถ้าคุณจะไปจับถ้าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรช่วงนี้ถึงแม้จะทำเต็มเนื้อเต็มตัวหรือว่าร่วมมือคนอื่นก็ยังแป๊กเหมือนเดิมรอจังหวะจากคนดีๆไหมครับจากบ้านเลขที่เนี่ยให้รอจังหวะสักนิดนึงแล้วถ้ามีโอกาสแล้วนะฮะให้ทำบุญกับพระสงฆ์นะครับด้วยฟังดีๆนะฮะทำบุญกับพระสงฆ์องค์สามเณรด้วยก็ว่าเป็นไตรจีวรก็ได้นะครับถวายนะครับสัก4รูปก็ได้นะหรือถ้าเราคิดว่าทำไม่ได้จริงก็ให้ไปที่วัดนะครับก็ดูแลโคมไฟฟ้านะครับไฟนีออนแตกเปลี่ยนท่านในโบสถ์ในวิหารนะทำเงี้ยนะฮะแล้วก็กลับมาแผ่กุศลจิตให้ตัวเองก็ดีนะครับนะคุณปฐมาวดีนะครับค่ะช่วงนี้อาจารย์ตอบ SMS แบบว่ายาวไปเลยรถไฟใช่ไหมคะทีมงานจัดให้จริงๆทีมงานจัดให้ค่ะตอนนี้ก็จะจัดให้อาจารย์พักสักนิดเดียวค่ะนิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกับคุณผู้ชมใหม่นะคะช่วงนี้ขอพักเบรกสักครู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกลับมาเจอกันค่ะ